สวัสดีค่ะวันนี้ครัวป้าน้องสมันต้านำเมนูไข่เจียวผักโขมแบบกรอบๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมในขั้นตอนแรกให้ตอกไข่2ฟองใส่ถ้วยค่ะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยใส่เกลือป่นนิดหน่อยใส่น้ำปลานิดหน่อยหลังจากนั้นให้คุณตีส่วนผสมไข่ให้เข้ากันและขึ้นฟูค่ะในขั้นตอนต่อมาให้ใส่ผักโขมตำลงไปค่ะและตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหลังจากนั้นให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตำลงไปประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้ใส่ส่วนผสมไข่ตำลงไปค่ะและให้คุณทอดไข่ให้สุกเหลืองทั้ง2ด้านไข่เจียวผักโขมสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ